ปิดท้ายกันที่กระทรวงการคลังนะคะและทปะทค่ะได้เตรียมหาลือนะคะในการจัดทั้งประธานบอร์ดทปทคนใหม่ในวันที่11พฤศจิกายนนี้ค่ะและตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก นายสถิตลิมพงพันธ์นะคะอดีตประหลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการสัญหาบุคคลเข้ารับตําแหน่งประธานและกรรมการผู้ส่งคุณวุฒิธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทอปทเปิดเผยว่าจนถึงขณะนี้แล้วตนและคณะกรรมการสัญหาบุคคลเข้ารับตําแหน่งดังกล่าวยังไม่ได้รับแจ้งจากกระทรวงการคลังนะคะว่าจะทบทวนรายชื่อบุคคลที่จะเสนอเข้าคัดเลือกตําแหน่งประธานบอร์ดทปทแต่อย่างใดหากมีการทบทวนนะคะต้องส่งรายชื่อให้ฝ่ายเลขาบอร์ดสัญหา ภายในวันที่8พฤศจิกายนนี้นายสถิตกล่าวว่าหากไม่มีการเสนอทบทวนรายชื่อทางบอร์ดสัญหาจะได้จัดให้มีการประชุมเพื่อคัดเลือกตามกําหนดระยะเวลาเดิมก็คือวันจันทร์ที่11พฤศจิกายนนี้แต่หากกระทรวงการคลังและทปะทเสนอทบทวนรายชื่อกระบวนการสัญหาประธานบอร์ดทปทและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก็จะล่าช้าออกไปอีกเพราะว่าทางฝ่ายเลขาบอร์ดสัญหาจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอรายชื่อเข้ารับการ คัดเลือกขณะนี้เองยังไม่ได้รับสัญญาณหรือว่าการแจ้งทบทวนรายชื่อบุคคลที่จะเข้ารับการคัดเลือกเป็นประธานบอร์ดทปทแต่อย่างใดดังนั้นนะคะบอร์ดที่จะพิจารณาคัดเลือกจากรายชื่อเดิมที่ได้สเสนอมาโดยจะประชุมคัดเลือกในวันที่ที่พฤศจิกายนนี้บอร์ดสัญหาไม่ได้มีอำนาจนะคะสั่งการให้เปลี่ยนตัวบุคคลที่จะเข้ารับคัดเลือกเป็นประธานหรือกรรมการผู้ส่งคุณวุฒิทปทแต่มีหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่ฝั่งของกระทรวงการคลังและ ทปทเสนอรายชื่อมาเท่านั้นดังนั้นอำนาจในการเปลี่ยนตัวผู้เข้ารับการคัดเลือกคือกระทรวงการคลังและทปทโดยกระทรวงการคลงังมีอำนาจเสนอรายชื่อได้1เท่าส่วนทวปทได้2เท่าส่วนรายชื่อที่เสนอเข้ามาก็เป็นไปตามข่าวที่เสนอก่อนหน้านี้นะคะเมื่อบอร์รรหาคัดเลือกบุคคลเข้ารับตำแหน่งประธานบอร์ดและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทปทได้แล้วทางบอร์จะส่งรายชื่อให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอนุมัติจากนั้นจะเสนอรายชื่อประธานบอร์ พปทเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดเกล้าส่วนคณะกรรมการนั้นยังไม่ต้องเสนอคอรมอค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะ,อ,คยยะ,คะอย่าลืมกดซ u b s c r i b e กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN16 เเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปดีๆจากเราอีกมากมายค่ะ